สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายฉลองปึงตระกูลคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวันนี้เวลา 17:06 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายฉลองปึงตระกูลซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่26 กรกฎาคม 2558สิริอายุได้95 ปีนายฉลองปึงตระกูลเกิดเมื่อวันที่7 มกราคม 2463บิดาชื่อนายเฉลิมปึงตระกูลมารดาชื่อนางแช่มผู้เจริญยศสกุลเดิมจบการศึกษาปริญญาตรีอักษรศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาภาษาฝรั่งเศสณมหาวิทยาลัยลาวานประเทศแคนาดาและทุนกรมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปศึกษาระดับปริญญาโทวิชาเศรษฐศาสตร์ณมหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาโดยเข้ารับราชการครั้งแรกตำแหน่งประจำแผนกค้นคว้ากิจการสหกรณ์กองส่งเสริมการสหกรณ์ต่อมาในปี2493โอนไปรับราชการที่สภาเศรษฐกิจแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในปัจจุบันจนได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการระหว่างพุทธศักราช2499ถึง2506
นายฉลองปึงตระกูลเป็นผู้มีคุณูปการสำคัญยิ่งต่อประเทศไทยโดยเป็นผู้บุกเบิกการจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2504ถึง2509ซึ่งได้ใช้ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและการประสานกับหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นระบบในการจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการจนกระทั่งแผนสำเร็จลุล่วงและนำมาใช้เป็นกรอบพัฒนาประเทศไทยนอกจากนี้เคยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญทางเศรษฐกิจอาทิรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงศศิวงศ์ปึงตระกูลสกุลเดิมอมัตยกุลมีลูกด้วยกัน4คนหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายภัยจิตเอื้อทวีกุลเวลา 17:20 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายภัยจิตเอื้อทวีกุลซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่12สิงหาคม2558ด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสิริอายุได้80ปีนายภัยจิตเอื้อทวีกุลเกิดเมื่อวันที่4กันยายน2477ในอดีตนายภัยจิตเอื้อทวีกุลเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนอกจากนี้เป็นกรรมการบริหารธนาคารโลกอธิการบดีสถาบันบดิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าประธานบริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRIประธานร่วมก่อตั้งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยหรือ TEI เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์อาเซียน Institute of Technology หรือ AIT และมหาวิทยาลัยศิลปากรด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงกิ่งแก้วพิสิทธิ์เกษมเอื้อทวีกุลมีลูกด้วยกัน2คนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรมหาวิหารดูโอโมแห่งมิลานซึ่งเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2558เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรพิชกีรติบุตรเอกอัครราชทูตณกรุงโรมและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโรมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอิตาลีระหว่างวันที่22ถึง26สิงหาคม2558จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปมหาวิหารดูโอโมแห่งมิลานเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลานและเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกลักษณะเด่นของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแล้วยังประดับประดาไปด้วยรูปสลักจำนวนมากแสดงถึงความเชื่อความศรัทธาในคริสตศาสนาและความยิ่งใหญ่ของศาสนจักรในการเผยแผ่ความเชื่อไปยังคริสตชนในเขตลอมบาร์เดียทางภาคเหนือของอิตาลีถือเป็นอาสนวิหารแม่ของอัครสังฆมณฑลมิลานดูโอโมแห่งมิลานยาว148เมตรกว้าง88เมตรขนาดใหญ่เป็นรองมหาวิหารนักบุญเปโตรที่กรุงโรมเริ่มสร้างในสมัยพระอัครสังฆราชอันโตนิโอดาซาลูโซในปีคริสตศักราช1386ออกแบบและควบคุมโดยซิโมเน่ดาออเซนิโกวิศวกรและเงินบริจาคของคริสตชนภายในมหาวิหารประดับประดาด้วยรูปสลักหินอ่อนกว่า 3,000 รูปมีกระจกสีสวยงามมีเสาขนาดใหญ่จำนวน40ต้นสูง 24.5 เมตรมหาวิหารนี้สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่6มกราคม
คริสตศักราช1965รวมระยะเวลาทั้งสิ้น579ปีความโดดเด่นของดูโอโมอยู่ที่ยอดแหลมบนหลังคาบนยอดใหญ่ตรงกลางมีพระรูปแม่พระทำด้วยทองสำริดขนาดความสูง4เมตรเรียกว่ามาดูนีน่ารายล้อมด้วยยอดแหลมอีก135ยอดทำให้อาสนวิหารดูสง่าและแปลกตาหากขึ้นไปบนหลังคาจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองมิลานจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้างสรรพสินค้าลารีนาเชนเต้มิลานห้างสรรพสินค้าลารีนาเชนเต้แห่งนี้นายเซนาโตเรบอเลติตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2460โดยรวมกิจการของ2บริษัทต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2554บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมด11สาขาที่เมืองมิลานเจนัวตูรินฟลอเรนซ์ปาเลโมคาชเนียคาลิอารีพาโดวามอนซาและอีก2สาขาในกรุงโรมห้างสรรพสินค้าลารีนาเชนเต้เป็นแฟลกชิพสตอร์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมิลานใกล้กับมหาวิหารดูโอโมของเมืองมิลานมี8ชั้นจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทอาทิเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องเขียนสินค้าหรูหราเครื่องประดับสินค้าอาหารและร้านอาหารเวลา 13:20 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานมัลเพนซาเมืองมิลานนายสุรพิษกีรติบุตรเอกอัครราชทูตณกรุงโรมและภริยานาวาเอกสมบัตินาราวิโรธผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพันเอกนฤนาถนิยมไทยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารนาวาอากาศเอกพงศวัฒน์จันทสารผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโรมเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG941 เสด็จพระราชดำเนินจากเมืองมิลานสาธารณรัฐอิตาลีกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงเมืองทกุชิมะซึ่งตั้งอยู่บนเกาะชิโกกุประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงเตรียมเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมพฤกษเคมีแห่งภูมิภาคเอเชีย2015โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสิงหาคมพุทธศักราช2558เวลา 15:15 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงยังท่าอากาศยานทกุชิมะซึ่งตั้งอยู่บนเกาะชิโกกุประเทศญี่ปุ่นในการนี้นายดุสิตเมนะพันธ์กงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โยชิโนริอาซากาวะผู้อำนวยการสถาบันเภสัชเวชประธานสมาคมสารพฤกษเคมีแห่งเอเชียและประธานการประชุมสารพฤกษเคมีแห่งเอเชียพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังโรงแรมที่ประทับเมืองโทคุชิมะเพื่อส่งเตรียมเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมพฤกษเคมีแห่งภูมิภาคเอเชีย2015และส่งบรรยายนำในการประชุมดังกล่าวด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระ
ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเป็นประธานงานการล่าดินเนอร์55ปีสภาสังคมสงเคราะห์ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสังคมไทยวันนี้เวลา 18:39 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานการล่าดินเนอร์55ปีสภาสังคมสงเคราะห์ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสังคมไทยซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558นอกจากนี้เพื่อรณรงค์หาทุนสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำปีการศึกษา2557วันนี้ณวิทยาลัยชุมชนพิจิตรตำบลท่าบัวอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตรประจำปีการศึกษา2557รวมจำนวน193คนโดยมีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับวิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดการศึกษามาเป็นเวลา11ปีแล้วโดยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา3สาขาวิชาได้แก่อนุปริญญาศิลปศาสตร์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นอนุปริญญาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอนุปริญญาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนอกจากนี้ยังได้เปิดสอนภาคปกติในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือปวส.และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.จำนวน6สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมโลหะช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ปัจจุบันได้ขยายสถานศึกษาเป็นวิทยาเขตใน4อำเภอได้แก่อำเภอบางมูลนาคอำเภอเมืองพิจิตรอำเภอสามงามและอำเภอสากเหล็กเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดพิจิตรให้มากที่สุดวันนี้ที่วัดหนองตาแดงตำบลยางโทนอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนได้จัดโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558ในการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับตาแก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและถูกวิธีทั้งเป็นการลดภาวะต่างๆที่อาจเกิดโรคแทรกซ้อนโดยมีผู้100คนในจำนวนนั้นมีผู้สูงอายุจำนวน18คนเป็นโรคต้อกระจกซึ่งทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วจะนัดทำการผ่าตัดโดยเร็วต่อไปโอกาสนี้นายสมชายเอื้ออมรสุขนายกสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าที่วัดหนองตาแดงรับเลี้ยงไว้และเด็กนักเรียนโรงเรียนว่านหนองตาแบกตำบลยางโทนรวมจำนวน100ทุนนอกจากนี้ได้มอบกระเป๋านักเรียนสมุดและดินสอแก่นักเรียนทั้งยังได้มอบรถจักรยานจำนวน30คันเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ยืมใช้ในการเดินทางไปเรียนหนังสืออันเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการศึกษาเติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตวันนี้ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพลตำรวจโทวีระพงษ์ชื่นภักดีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เป็นประธานเปิดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดโดยตำรวจภูธรภาค7เพื่ออนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอีกทั้งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนศึกษาหาความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม
ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้เพื่อนำรายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค7สนับสนุนการศึกษาบุตรของข้าราชการตำรวจตลอดจนนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานตำรวจให้มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆโดยมีข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่สนใจนำพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมการประกวดรวมทั้งสิ้น 2,702 รายการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอย่างต่อเนื่องณพระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอย่างต่อเนื่องทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยโดยในเวลา 14:00 น.นางสุภาพนายมิชิสุเกะซาซาโอะเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น. 30 นาทีถึงเวลา 21:00 น.สำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.wadbawon.com ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชประสงค์จะทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประดิษฐานณวัดบวรนิเวศวิหารและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังแจ้งความให้บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตคฤหัสถ์และประชาชนทั่วไปทราบหากผู้ใดมีศรัทธาประสงค์จะร่วมโดยเสด็จในพระราชกุศลนี้ก็ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตดังนั้นหากท่านผู้ใดประสงค์จะติดต่อในเรื่องนี้ประการใดให้ติดต่อได้ที่กองคลังสำนักพระราชวังหมายเลขโทรศัพท์022243260 022-23-0915หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกหมายเลขบัญชี061-211-5356สารคดีฟังคิดทำตามเพื่อความพอเพียงในวันนี้ขอเสนอโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแม่สวยอูตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านในรูปแบบหมู่บ้านยามชายแดนด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อพัฒนาราษฎรในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีส่วนร่วมรักษาอธิปไตยของชาติอย่างมีระบบตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยภูเขาหมู่บ้านยามชายแดนแม่สวยอูจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยไม่ทรงเลือกปฏิบัติอีกทั้งยังทรงมีพระราชประสงค์ส่งเสริมให้ราษฎรดำรงชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการช่วยเหลือตัวเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงให้ความสำคัญกับสถานะหรือมนุษยชาติทรงช่วยเหลือคนทุกหมู่ทุกเหล่าทุกเผ่าทุกพันธุ์โดยไม่เลือกปฏิบัตินะและเมื่อ
คนเหล่านี้เกิดความเข้าใจก็มีความสำนึกในความจงรักภักดีไม่เพียงแต่ชาติบ้านเมืองเท่านั้นก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ด้วยนะฮะบ้านเมืองเราก็จะร่มเย็นเราก็จะมีคนที่ช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาดูความปลอดภัยของบ้านเมืองด้วยสายพระเนตรของทั้งสองพระองค์นั้นยาวไกลมากไม่ใช่ว่าท่านมาช่วยชาวบ้านเอานู่นมาให้เอานี่มาให้ไม่ใช่เลยท่านจะสร้างให้เขามีความเข้มแข็งในตัวเขาเองโดยเรามาช่วยเขาเบื้องต้นสอนให้เขาทำสอนให้เขารู้จักช่วยตัวเองอีกทั้งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อให้ชุมชนได้รับการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและการรายงานข่าวสารขั้นพื้นฐานรวมทั้งภารกิจชุดปฏิบัติการประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชนไปจนถึงการขยายผลสู่ราษฎรช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปถ้าเราขัดเกลาจิตใจของเราจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ใดๆด้วยความเข้มแข็งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเสียสละก็สามารถที่จะสร้างชีวิตที่มีความสุขที่มีประโยชน์ได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ